เห็ดผึ่งตับเต่าครับผมงามงามนะครับพี่น้องหน้าแหล่งนะครับเนาะน้าปังครับเขาน้าปังเกิดอยู่น้ำกันเทะครับนี่นี่อีกดอกนึงครับนี่โอ้ดอกบางไงพี่น้องตัวนึงกำลังงามครับผมพุ่นนะงามงามเลยครับเห็ดผึ่งข้ามครับพี่น้องอีกดอกนึงครับผมโอ้ดีครับพี่น้องเห็ดงามแหลกนะครับเนาะมันคือว่าสิดอกงามปานนี่ครับพุ่นนะเห็ดผึ่งข้ามนะครับเนาะเวลาเข้ามาสัมผัสก็สิกลายเป็นสีข้ามข้ามสีแหล่ๆนะครับจำว่าอะไรอื่นให้ผึ่งข้ามครับผมแกงแสบแกงหวานนะครับพี่น้องนี่ไปหากันอีกครับผมพุ่นนำคันแท้นะครับเนาะตามคันหน้าครับเห็ดผึ่งข้ามอีกครับพี่น้องดอกหน่อยเพิ่นนะครับเนาะตัวกับข้อเก็บเลยครับเพราะเพิ่นตากแดดนะครับดอกจุ้มตุ้มเพิ่นครับปล่อยอีกแล้วครับดอกนึงเห็ดผึ่งข้ามครับผมนี่ครับพออีกแล้วครับผมเพิ่งคามนะครับเนาะดอกงามครับพี่เนาะเป็นนะไต่ถอนแต่เรื่องเดือนนะครับคะจะออกแดงๆข้นๆจักหน่อยครับเวลาเข้ามาสัมผัสไต่ดอกเพื่อกระจิบซีข้ามๆเนาะครับเนาะแต่นี่เพิ่นบ่ขามครับกำลังสีขามหรือเปล่าเอามือไปสัมผัสเมื่อกี้นี่ครับครับรังกระสีสีน้ำตาลนะครับเนาะเห็ดผึ่งขามครับผมตัวนี้เป็นเห็ดผึ่งหวานครับพี่น้องดอกพันใบใหญ่นะครับเนาะปกติประสีดอกใหญ่ครับเห็ดผึ่งหวานนะครับเนาะจะคล้ายเห็ดผึ่งขมพี่น้องแต่ว่าก็มีลักษณะที่แตกต่างกันอยู่นี่ครับรังเพิ่นจะเป็นสีม่วงม่วงพี่น้องสีม่วงม่วงตั้งแต่กระม่วงเข้มแต่กระม่วงสีออกละลาจักหน่อยนะครับเนาะไต่ท้องสีขาวๆครับใครเห็ดผึ่งขมอยู่ค่ะพี่น้องแต่ก็แตกต่างกันอยู่พออีหรือพี่น้องเห็ดผึ่งข้ามครับผมโอ้ยดอกงามพี่น้องนะครับข้าวผลออกนะครับน้องฟงทองเลยงามด้วยครับผมก็ทั้งตาหักเห็ดข้าวดินครับพี่น้องเห็ดข้าวดินก็เกิดครับเห็ดนี่เกิดได้ทุกงามเลยพี่น้องว่าแต่อุณหภูมิกับความชื้นพันถึงนะครับเนาะได้บ่ล่ะพี่น้องแนวนี้ได้เป็นเชื้อบ่ต้องสิได้อีบ่ตัวนี้ดอกตูมันครับงามเลยพี่น้องโอ้ยเห็ดอันนี้ก็เกิดพี่น้องผสมนี่ครับนี่แม่นเบิดเลยพี่น้องนี่โอ้ยผมคิดว่ามันสิเกิดได้พี่น้องนี่ผสมจากน้ำให้หน้านะครับนี่ครับโอ้ยเนาะพี่น้องจริงสีก็ออกครับผมมันคือดูภาษีออกได้พี่น้องเห็นเกิดตะย่ามฝนพุ่นครับโอ้ยเห็ดนาแล่เนาะครับเนาะเห็ดผงสาดครับพี่น้องโอ้โหนี่ครับเห็ดผงสาดอีหลีเด้อพี่น้องนี่ล้างเพิ่นแตกครับเพิ่นถึกแดดครับผมครับผมอย่าเห็ดของเฮาได้เพียงแค่นี้พี่น้องน้ำหน้าแหล่เนาะครับเนาะเห็ดหน้าปังเห็ดน้ำข้องครับผมไม่เพียงแค่นี้แหละครับยังสิมาสอมขาสอมตีนเพิ่นนะครับเนาะปัดขาเพิ่นครับผมถ้ามาคลิปนี้ฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อจะประพัดคลิปต่อไปนั่นแหละครับเนาะโดนเดี๋ยวลงคลิปเท่านึงครับพบกันคลิปหน้าครับพี่น้องจะย่ำได้ละสวัสดีครับ